สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้นะครับอาร์มจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาทำเมนูน้ำจิ้มครับซึ่งเมนูน้ำจิ้มวันนี้นะครับเป็นสูตรพิเศษครับเราทดลองสูตรมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะฮะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีส่วนผสมของน้ำสับปะรดด้วยครับแล้วก็มีสีสันเนี่ยเป็นสีแดงหน้าตาน่ารับประทานมากไม่รอช้าเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมของน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกสีแดงนะครับพริกขี้หนูแดงสับปะรดกระเทียมน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูและเกลือป่นครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับเรามาเริ่มทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรสีแดงกันดีกว่านะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ตัวน้ำปลาก่อนนะครับใส่ในเครื่องปั่นเลยนะครับเราจะใช้เครื่องปั่นในการบดสับนะครับตัวส่วนผสมของเรานะฮะต่อไปก็เป็นน้ำส้มสายชูครับมีเค็มมีเปรี้ยวนะฮะเปรี้ยวอีกตัวนึงก็คือตัวน้ำมะนาวนะครับจากนั้นก็ใส่รสหวานนะครับก็คือน้ำตาลทรายตามด้วยเกลือป่นนะครับพอใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยตัวสับปะรดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสับปะรดนะครับแนะนำให้ใช้เป็นสับปะรดที่เนื้อฉ่ำๆนะครับที่เขาเรียกอะไรนะน้ำเยอะๆหน่อยนะครับรสชาติเนี่ยจะออกหวานๆเปรี้ยวๆนะครับก็จะทำให้น้ำจิ้มของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวใช้ช้อนนิดนึงนะครับใส่ลงไปเลยอันนี้ก็ลองชิมก่อนนะครับตัวสับปะรดถ้ามันหวานไปอาจจะลดน้ำตาลทรายลงนิดหน่อยได้นะครับต่อไปก็เป็นพริกครับพริกขี้หนูแดงสุดท้ายเป็นกระเทียมนะครับลองใส่ไปสักครึ่งนึงก่อนดีกว่าจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเครื่องปั่นเลยครับใช้สปีดสูงสุดเลยนะครับปั่นให้ทุกอย่างเนี่ยสมูทหรือว่าเนื้อเนียนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาพบกันดีกว่าครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับสูตรพริกแดงนะครับรสชาตินี่แบบว่าอร่อยมากเลยนะครับโดยเฉพาะตัวสับปะรดเนี่ยครับจะทำให้รสชาติน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็สามารถติดตามชมอัตราส่วนผสมนะครับได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ